สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะครับวันนี้นักเตะที่เราจะเล่นกันเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมเกือบลืมไปแล้วนะว่าคือภาคหน้าเนี่ยจะไม่เล่นเขาแล้วครับเพราะว่าเมซุสโอซิลได้ประกาศแขวนสตั๊ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสโมสรสุดท้ายที่เขาอยู่ก็คือทีมนี้แหละอิสตันบูลปาเซ็กซาเฮียครับผมย้ายฟรีเอนมาจากกาลาตาซารายนะครับผมเฮ้ยเป็นเดบาเช่ไม่ใช่กาลาตาซารายทำไมเวลาพูดถึงลีกตุรกีผมชอบนึกถึงกาลาตาซารายก่อนตลอดเลยวะไม่ว่าจะเล่นอะไรนะมันชอบนึกถึงกาลาตาซารายก่อนตลอดเลยเท่าที่ผมจำความได้นะโอซิลนี่รู้สึกว่าจะเป็นดาวรุ่งของชาวเก้หรือเปล่าวะใช่ไหมน่าจะเป็นดาวรุ่งของชาวเก้ที่ย้ายมาแจ้งเกิดกับทางเวนเดอร์เบรเมนนะครับผมในเดสติก้าเยอรมันนะแล้วก็ฟอร์มดีจะจัดเลยย้ายมามาดริดนะครับผมเล่นเป็นปีขวาได้ซ้ำคือเป็นเพลย์เมเกอร์แหละสไตล์การเล่นนะเป็นแบบเพลย์เมเกอร์เป็นคนสร้างสรรค์เกมแต่ว่าไปเล่นริมเส้นนะส่วนใหญ่นะกับเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็ย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยคือตอนนั้นนี่ช็อกพอสมควรเลยเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยจะเสื่อมใครแบบทุ่มเงินนะคือเข้าใจว่าคืออาร์เซนอลสมัยตอนที่ซื้อโอซิลเนี่ยคือเป็นทีมที่ไม่ค่อยจะลงทุนแบบซื้อตัวแพงๆเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าซื้อโอซิลมาเนี่ยน่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแบบสถิติของสโมสรเลยมั้งตอนนั้นผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าแพงอยู่นะครับผมไปเช็คกันเอาเองแล้วกันผมเกลียดเช็คราคานะครับแล้วพอมาอยู่อาร์นอลนี่คือแบบนึกว่าจะแบบดรอปลงนะแต่คือแม่งโคตรปังแบบสุดๆอ่ะจนคนแม่งพูดว่าถ้ากองหน้าอาร์เซนอลแม่งคมกว่านี้อ่ะคือถ้าหน้ามันคมถ้าตัวจบสกอร์มันดีกว่านี้อ่ะโอซิลแม่งแอสซิสต์แบบเป็นล้านลูกแล้วอ่ะคือแบบมันเล่นเกมแบบสวยงามจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับผมว่ามีปัญหากับทีมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมย้ายไปอยู่กับตุรกีกับเฟเนบาเช่นะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทางอิสตันบูลแล้วก็ประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมภาคหน้าจะไม่เล่นโอซิลนะน่าเสียดายเหมือนกันนะเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมชอบมากเลยคือแบบเดินเล่นบอลน่ะคือไม่ต้องเคลื่อนที่แล้วมากแต่คือเมื่อบอลอยู่กับเท้าเมื่อไหร่เข้าเท้าซ้ายนี่คือแบบโคตรอันตรายนะครับผมต้องเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ผมขอบคุณคนดูที่บอกให้เล่นโอซิลนะเพราะว่าคือถ้าไม่บอกผมก็ลืมไปแล้วแหละว่าโอซิลอ่ะอยู่ยังอยู่ให้เล่นน่ะก่อนอื่นก็ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถเล่นโอซิลไปได้ถึงอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าอายุในเกมตอนนี้ก็33ปีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งแล้วล่ะคือถ้าไม่ฟิตจริงๆอ่ะนะก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามรีดความสามารถออกมาทำให้ดีสุดแล้วกันนะผมกับปาสเซ็กเซเฮียเนี่ยผมว่าแน่นอนว่าคงไม่ใช่ตัวหลักหรอกซื้อมาอาจจะเล่นได้บางแมตช์ที่ผมอาจจะส่งลงมาในช่วงท้ายเกมเพราะว่าเรื่องความฟิตเรื่องอาการบาดเจ็บอะไรก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็มีข้อดีก็คือคู่แข่งในตำแหน่งกองกลางเนี่ยโดยเฉพาะกองกลางตัวรุกเนี่ยมีคนเดียวก็คือทางด้านของแดเนียลอเล็กซิสครับผมซึ่งอายุก็พอๆกันน้อยกว่าเรา2ปีแต่ก็นั่นแหละเราเก่งกว่าไงเราพลัง77อ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ลงเยอะหน่อยนะในฤดูกาลนี้แล้วแต่ผมคิดว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีมนะเพราะว่าไอ้ตุรกีเนี่ยอาจจะไม่เอาเราแล้วก็เราอยากจะหนีตุรกีแล้วจริงอ่ะผมเบื่อแล้วเล่นตุรกีเยอะเหลือเกินเรื่องของ personality ผมจะเน้นไปทางด้านของจริงๆเนี่ยผมอยากเน้นเรื่องของ Bertuzzo นะเรื่องของ stamina ดูดิเพราะว่าแค่40อ่ะ stamina 40คือแบบแม่งเหนื่อยไวมากน่าจะลงมาได้แค่แบบ 10-20 ทีก็เหนื่อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคือแต่คือการอัพ Bertuzzo เนี่ยคือมันต้องอัพแบบเน้นเลยคือต้องเอาอันเดียวเลยซึ่งมันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เน้นตรงนี้แล้วกันจะเน้นอัพแบบเฉลี่ยกันไปนะครับผมเรื่องการฝึกซ้อมของผมก็จะเน้นไป4อย่างแล้วกันขอหน่อยการโอซิลไหนๆก็เวลาเล่นไม่ค่อยมีเยอะครับผมก็ซ้อมไปเลย4อย่างแล้วกันครับผมอาราวเตอร์วิวก็เรียกว่าเป็นการอุดจุดอ่อนของโอซิลแล้วกันมันเป็นการซ้อมมันเดียวที่มันเพิ่มสตามิน่านะครับเพราะฉะนั้นก็เอามานะครับผมเรื่องอื่นผมว่าโอเคแล้วล่ะเรื่องการเลี้ยงบอลการบอลคอนโทรลเนี่ยคือไม่ได้สำคัญโอซิลอะไรเพราะเป็นคนที่ครอบครองบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับผมอันต่อมาผมบวกในเรื่องของวิชั่นกับการจ่ายบอลยาวนะก็น่าจะช่วยการเล่นตำแหน่งกองกลางได้ดีอันต่อมาผมเคาน์เตอร์แท็กซีนาริโอก็กลายเป็นการช่วยในเรื่องของเกมรุกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายฟรีคิกเผื่อบั้นปลายอาชีพเนี่ยอาจจะต้องถอยตัวเองมาเล่นลูกนิ่งบ่อยขึ้นครับซึ่งตอนนี้ผมว่าคือโอซิโกน่าเป็นคนเล่นลูกนิ่งของทีมนะ คือเป็นคนที่เล่นฟรีคิกดีอยู่แล้วนะประมาณนี้แล้วกันเรื่องการฝึกซ้อมนะเรามาลุยฤดูกาลแรกเลยดีกว่า36แมตช์จากลีกตุรกีผมจบไปครั้งหนึ่งนะครับผมเราจบอันดับที่5ครับผมอิสตันบูลปาเซ็กเซเฮียครับผมมี61แต้มเรียกว่าก็ทิ้งห่างจากที่4แล้วก็ที่6อยู่พอสมควรเลยนะครับผม
อันดับ5นี่น่าจะได้ไปเล่นบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะน่าจะใช่น่าใช่นะไม่รู้ว่าเพิ่งไปเล่นควอลิฟายเล่นอะไรหรือเปล่านะทางด้านบอลถ้วยครับผมก็เรียกว่าจบเร็วเหมือนกันนะจบตั้งแต่รอบที่2เลย16ทีมสุดท้ายนะก็แพ้กับทุรามันยิสปอร์ไปครับผม 3-3 แล้วก็มีอเวโกด้วยนะคือสกอร์มันเสมอกันแต่ว่าแพ้ด้วยกฎอเวโกนะผลงานของเมซุสโอซิลในฤดูกาลนี้เนี่ยเรียกว่าดีเกินคาดเลยแหละครับผมเอาจริงๆนะเพราะว่าลงเป็นตัวหลักของทีมลงเป็นตัวหลักอะไม่แปลกหรอกเพราะว่าค่าพลังมันมากสุดใช่ป่ะแต่ว่าผลงานเนี่ยคือแบบเกินคาดมากเลย10ประตู13แอสซิสต์นะจาก50แมตช์ที่ลงไปนะครับผมแล้วก็ค่าพลังเนี่ยบวกไปอีก4เป็น81นะเรียกว่าก็ทำเท่าที่จะทำได้แหละเพราะว่าด้วยวัย34ปีผมว่าต่อจากนี้ไปคือมันจะเริ่มจะดรอปลงเรื่อยๆแล้ว35 36 37ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำรายได้ก็ทำไปก่อนนะครับดาวซันโวของทีมผมอย่างสเตฟานโนโอกาก้านะก็เรียกว่าจะย้ายออกจากทีมนะจะเข้าไปร่วมกับเอเวอร์ตันตอนตลาดซื้อขายเปิดหรือว่าฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวหลักที่จะออกจากทีมเช่นกันก็คือลูคัสบิเกียหรือว่าลูคัสบียานั่นแหละครับผมเป็นกองกลางที่ผมไม่คิดว่ายังอยู่อีกนะอายุ37ปีจากอาร์เจนตินาคือเก่ามากๆลูคัสบิเกียเนี่ยกำลังจะแขวนซัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักที่จะออกจากทีมนะครับผมสำหรับฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะเอาไงก็ได้นะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาลสุดท้ายของโอซิลใช่ปะประกาศแขวนสตาร์ทนะแต่ว่าในเมื่อเรามาเล่นแล้วคือแขวนสตาร์ทคือจบคลิปอะเพื่ออะไรวะเล่นต่อครับผมอยากจะหาทีมใหม่นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวหลักของทีมก็บรรดาก็แบบเรียกว่ารวมใจกันย้ายออกจากทีมนะครับผมแล้วก็โอซิลก็อายุมากแล้วนะอาจจะต้องหาทีมใหม่ที่ไม่ต้องสร้างทีมอะไรมากมายแหละส่วนตัวแล้วผมอยากได้ทีมแบบอารมณ์เหมือนแบบลีก MLS อย่างเงี้ยลีกอเมริกาไปเล่นชิวๆช่วงบั้นปลายอาชีพลีกซาอุอะไรเงี้ยป่ะลองอยากลองเหมือนกันนะอยากลองเหมือนกันนะแต่ต้องดูว่ามีข้อเสนออะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าสนใจก็อาจจะอยู่กับทางอิสตันบูลอีกสักหนึ่งฤดูกาลนะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีหรือเปล่าอู้แล้วทีมแรกที่เสนอเข้ามาก็เรียกว่าตรงใจผมนี่แหละครับผมทีมอย่างเบนฟิก้านะยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสนะครับผมโอซิลไม่เคยมาเล่นในโปรตุเกสใช่ปะไม่เคยเพราะว่าจากเยอรมันมาอังกฤษแล้วก็ไปจากเยอรมันไปมาดริดไปสเปนแล้วก็มาอังกฤษแล้วก็มาตุรกีนะไม่เคยไปเล่นที่โปรตุเกสเลยแล้วเบนฟิก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการไปอยู่กับเบนฟิก้าในช่วงปลายอาชีพเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะก็ตกลงไปแล้วกันน่าช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยแหละเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับผมเมซุสโอซิลพี่ปลือกับเบนฟิก้านะใส่เบอร์28ไม่รู้ว่าเข้ามาเป็นตัวจริงหรือเปล่านะแต่ต้องดูว่าผมกำลังเป็นยังไงมั่งครับทางเบนฟิก้านะโดยการย้ายทีมครั้งนี้ผมทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยก็ยื่นเสนอเงินไปเป็นจำนวน12,600,000ยูโรให้กับทางอิสตันบูลปาร์ซักเตเฮียนะก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะพอสมควรนะสำหรับนักเตะวัย 34-35 ปีนะครับผมก็ไม่ชัวร์นะว่าทางเบนฟิก้าเล่นแผนอะไรแต่ว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งกองกลางตัวรุกมีเราคนเดียวเลยครับผมเมซุสโอซิลคนเดียวในทีมที่เป็นกองกลางตัวรุกธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแผน 4-2-3-1 เนี่ยก็คือเราตัวหลักแน่นอนแต่ถ้าทางไปเล่นปีกก็มีทางดาวิดเนเรสนะที่พอจะเป็นคู่แข่งกับเราได้นะครับผมเป็นปีกที่มีความเร็วเรียกว่าคนสไตล์แหละคือเราเป็นสายเพลย์เมคเกอร์แล้วแต่เนเรสเนี่ยเป็นสายพลิ้วไหวดังสายลมนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของราปาซิลวานะซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกใส่ลงไปในตำแหน่งไหนอาจจะเป็นกองหน้าต่ำจริงๆอย่างที่ราฟาเล่นอยู่นะครับผมเฮ้ยกอนซาโลลามอสยังอยู่ทีมอีกเหรอปกติเนี่ยลามอสจะเป็นนักเตะที่แบบทีมใหญ่ๆหลายทีมนี่เริ่มจะซื้อตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะทางกอนซาโลลามอสเนี่ยอันนี้แปลกที่ยังอยู่กับทีมไม่รู้ว่าจะมีใครมาซื้อหรือเปล่านะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มตลาดไงฤดูกาลที่2ครับผมจบไปกับเบนฟิก้านะแล้วก็เป็นฤดูกาลแรกของเรากับทีมครับผมเบนฟิก้าจบที่2มีอยู่70แต้มเดียวที่1สปอร์ติ้งอะไรอ่ะ85แต้มคือมึงเล่นคนเดียวเหรอแพ้แมตช์เดียวเวอร์ไปเปล่าเพื่อนทางฝั่งบอลถ้วยโปรตุเกสนะครับผมเราก็จบเร็วอีกแล้ว จบรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้กับวิกตอเรียไป 2-1 สำหรับทางด้านบอลยุโรปครับจริงๆเบนฟิก้าเนี่ยได้ไปเล่นบอลยูฟ่านะแต่ว่าเรียกว่าตกรอบกรุ๊ปสเตจมาเล่นบอลยูโรป้าแล้วก็ทะลุมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายผมแพ้กับทางโมนาโกไปสกอร์รวม5-1เรียกว่ายับเยินแหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยบอลยุโรปผลงานส่วนตัวของโอซิลกับทีมผม45แมตช์เลยนะเรียกว่าลงเป็นส่วนใหญ่ของแมตช์เลยผมเรียกว่าตัวหลักเลยแหละ
9ประตู4แอสซิสต์นะถือว่าทำผลงานได้ดีนะสำหรับฤดูกาลแรกแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยครับผมตำแหน่งที่เราถูกส่งลงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตำแหน่งปีกขวานะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดแต่ก็เล่นได้นะครับผมหรือดูการหน้าผมนิโคลัสโอตาเมนดี้อีกหนึ่งตัวเก๋าของทีมผมก็จากแฟนสตาร์ทครับผมเป็นหนึ่งนักเตะที่จะออกจากทีมไปนะกัปตันทีมแหละตัวเก๋าเลยโอตาเมนดี้สำหรับฤดูกาลหน้าผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะผมก็คิดว่าน่าจะอยู่กับทางเบนฟิก้าต่อแหละถ้าไม่มีข้อเสนอแบบเว่อร์มานะผมคิดว่าการอยู่กับเบนฟิก้าต่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดอะไรเลยครับผมดีด้วยซ้ำไปนะยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งต้องโฉบฉวยโอกาสนะเพราะว่าค่าพลังมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้เหลือ82แล้วนะครับผมพูดถึงตลาดซื้อขายนะครับผมนักเตะคนแรกที่ทางเบนฟิก้าเสริมเข้ามาผมลูคัสมานเตล่าเนี่ยครับเป็นผู้สับประตู24ปีไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่มีหน้าด้วยแต่ว่า26ล้านยูโรก็แพงเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เลยอ่ะแพงเอาเรื่องตำแหน่งผู้สับประตูนะครับผมก็น่าจะเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมนะคือตอนแรกผมนึกว่าจะไม่เสริมใครเพิ่มละเสริมโกมาคนหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าดีลนี้ผมเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดเลยครับผมกองหลังจากใครวะพี่ออป่ะน่าจะพี่ออนะของจริงเนี่ยนิโคล่ามิเลนโควิชครับผมจากสโมสรวูฟบวกนะก็ซื้อเข้ามาประมาณ50ล้านยูโรก็คาดว่าน่าจะมาเป็นตัวหลักแหละเข้ามาแทนตำแหน่งของทางโอตาเมนดี้ที่แขวนสตาร์ทไปนะครับผมเกือบละนึกว่าไม่เสริมใครเลยนะครับผมรู้ว่านี่เสริมโคตรน้อยเลยฤดูกาลที่แล้วสปอร์ติ้งแชมป์ใช่ไหมฤดูกาลนี้เราขอบ้างครับผมเป็นฟิก้าแชมป์ลีกนะครับผม81แต้มเรียกว่าห่างจากที่2พอสมควรเลยครับผม8แต้มนะอารมณ์คล้ายกับฤดูกาลที่แล้วเลยที่สปอร์ติ้งได้แชมป์มานะบอลถ้วยครับผมโปรตุเกสเบนฟิก้าได้แชมป์ว่ะโอ้โหอาจจะเป็นปีที่เบนฟิก้านี่ฟอร์มดีจัดเลยนี่ว่ะอย่างนี้แชมป์ดับเบิลแชมป์5-1เลยนะโอ้โหในบอลแชมเปี้ยนลีกครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับผมมาถึงรอบรองชนะเลิศนะแต่ว่าแพ้ให้กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดไป6ประตูต่อ3สกอร์รวมซึ่งไม่ได้แย่เลยทีมระดับเบนฟิก้านะบุกมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ยังไงก่อนในเมื่อฟอร์มดีขนาดนี้ผมก็ไม่แปลกนะที่จะติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับผมทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยติดมากี่คนวะเนี่ย4คนเป็นผู้สาประตูนะมาเตล่าคนหนึ่งแล้วก็มีบาร์แบ็คขวาแล้วก็มีโอซิลนะโอซิลติดด้วยแล้วก็เป็นทางราฟาซิลวากองหน้าก็เรียกว่าติดทุกตำแหน่งเลยพูดง่ายๆเล่นดีเกินฤดูกาลนี้ผมโอซิลในวัย36ปีนะครับผม51แมตช์12ประตู8แอสซิสต์โอ้โหเรียกว่าทำผลงานได้แบบโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในบอลถ้วยนะบอลถ้วยนี่ยิงไป4แอสซิสต์ไป3อ่ะค่าพลังยังบวกกันเลย85ไหนบอกว่าจะลดวะไม่ลดเลยฤดูกาลหน้าผม1คนที่จะออกจากทีมแน่ๆผมคือฮาริสเซฟเฟโรวิชนะกองหน้าตัวเก่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมก็จะแขวนสตาร์ทเช่นกันอะไรอ่ะเค้าเรียกว่าแขวนตามนักเตะคนอื่นไปนะครับผมสำหรับฤดูกาลต่อไปนะผมคิดว่าเราควรจะย้ายทีมอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อหาความท้าทายใหม่นะเพราะว่าเราได้บอลลีกแล้วก็บอลถ้วยของโปรตุเกสแล้วก็เรียกว่าครบในลีกนี้แล้วนะครับผมฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปนะอาจจะหาทีมเป็นทีมสุดท้ายนะที่เราอยู่นะครับต้องดูก่อนว่ามีข้อเสนออะไรน่าสนใจหรือเปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ผมปีศาจแดงนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโอซิลเลยก็ได้ผม 150,000 ยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่แม่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละไม่รู้นะว่าไปเนี่ยจะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวสำรองแต่ว่าอย่างน้อยครับผมน่าจะมีบทบาทในการจับถ้วยที่ยิ่งใหญ่สัก1ถ้วยก็ดีดีลนี้นะก็คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผมว่าแฟนอานอนก็ผมคิดว่าไม่เป็นไรนะไม่น่าจะอะไรเพราะว่าโอซิลนี่คือแบบนักเตะที่แบบทุกคนชอบอ่ะนะจริงๆผมอยากมาอาร์เซนอลนะแต่ว่านี่แหละในแมนยูก็เสนอมาแล้วเป็นข้อเสนอที่แบบยากที่จะเกิดขึ้นมากเลยนะครับผมก็เลยย้ายมาซะเลย17ล้าน2แสนยูโรนะจากแมนยูครับผมค่าตัวก็แพงกว่าตอนที่เราย้ายจากอิสตันบูลมาอยู่แบบเบนฟิก้านะก็เรียกว่าไม่แปลกนะดูจากขุมกำลังแล้วว่าทำไมแมนยูถึงเลือกที่จะซื้อกองกลางตัวรุกอย่างโอสเตลมาครับผมเพราะว่าตำแหน่งกองกลางตัวเล็กกองกลางตัวรุกเนี่ยมีแค่ทางฮันนิบาลเมเบรี่ที่เป็นดาวรุ่งเท่านั้นเองครับผมแล้วก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมด้วยไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่านะ
ซึ่งถ้าแมนยูเล่น 4-2-3-1 เนี่ยเราลงแน่นอนแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้น 4-3-3 เนี่ยเขาน่าจะขยับเราไปเล่นปีกซึ่งตำแหน่งนี่คือลำบากมากครับผมปีกซ้ายมีวิชาคาวารัสเกเลียนะแล้วก็ซานโชนะครับผมทางขวาเนี่ยแอนโทนียืนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตามที่คาดการเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกองกลางนะไม่กองกลางก็เป็นกองกลางตัวลูกนี่แหละหรือฤดูกาลแรกของเมซุตโอซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมคัมแบ็กสู่พรีเมียร์ลีกนะโหเกือบได้แชมป์แน่เอาจริง4แต้มจากที่1อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม75แต้มเรามี71แต้มผมก็เรียกว่าดีอยู่นะฤดูกาลแรกเอง FA ครับครับผมจบรอบ5ก็เรียกว่าจบไวอยู่นะแพ้เชลซีไป 4-3 มาเจอของแข็งไงบอลคาราบาวนี่คือไปกันใหญ่เลยครับผมจบรอบ3แพ้เบอร์ลี่ดูดิแพ้แต่ละทีมโอ้โหเสมอ 1-1 แล้วก็แพ้จุดโทษบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมเราแพ้ทางด้านวีราริวครับผม 2-0 สกอร์รวมโอ้โหบอลถ้วยนี่คือไม่เอาเลยนี่วะตกโคตรไวทุกถ้วยเลยพอมาดูผลงานส่วนตัวของโอสติลนะฤดูกาลแรกกับทีมผมก็ได้รับการลงได้ลงเล่นเป็นตัวจริงซะส่วนใหญ่นะครับผม50แมตช์เนี่ยลงไปแล้วก็ทำได้13ประตู2แอสซิสต์ซึ่งถือว่าไม่เลวเลยนะวัย37ปีอ่ะคือแบบพลังมันลดลงเรื่อยคือมันจะไม่เหลือนะพลังอ่ะ13ประตูนี้คือถ้าไม่นับบรรดาตัวรุกครับผม3ตัวข้างหน้าเราก็เป็นคนที่อยู่อันดับ1นะในตำแหน่งอื่นนะครับผม13ประตูของเรานะดันจูมา23ประตูแอนโทนี15ซานโช15สำหรับฤดูกาลหน้าผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทางเมซุตโอซิลนะเพราะว่าอายุเยอะเต็มทีแล้วครับผมแล้วก็สำหรับแมนยูเนี่ยผมจะดรอปตัวเองมาเป็นตัวอะไหล่ละกันให้พวกน้องๆได้ขึ้นมาอย่างเช่นเปรดี้เนี่ยแมนยูซื้อเปรดี้มามีเวราติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้2ตัวนี้เป็นตัวยืนครับถ้าไม่แบบปล่อยขายนะแล้วก็จะมาเน้นบอลถ้วยละกันอาจจะได้รับโอกาสลงในบอลถ้วย FA ครับบอลคาราบาวอะไรอย่างงี้นะอาจจะเป็นถ้วยหลักของเราในฤดูกาลหน้านะนักเตะคนแรกครับผมที่แมนยูเสริมเข้ามาคือเข้ามาในตำแหน่งอะไรวะแบ็กซ้ายป่ะอาเดรียนทูเฟิร์ตครับผมกองหลังแบ็กซ้ายจากฝรั่งเศสครับน่าจะอยู่ลิวป่ะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะแต่ว่าลีกฝรั่งเศสแหละครับผมจากซิตี้นะ55ล้านยูโรนะครับผมก็ดีนะเสริมกองหลังมาและอันนี้คือใครไม่รู้แต่ว่า20ล้านยูโรครับผมเอเลคอมเมิร์ดเข้ามาอีกคนนึงนะเขาบอกว่าเป็นกองหลังจากสวิตเซอร์แลนด์ว่ะรู้แค่นี้จริงๆไม่รู้จักเลยครับอีกคนนึงครับผมมาโลกาสโตนะ52ล้านยูโรเสริมแต่กองหลังเลยวะ3ตัวที่เสริมมานี่คือแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะเรียกว่าไม่เสริมตำแหน่งอื่นเลยแล้วเราก็มาถึงครับผมคลิปไม่ใช่คลิปแมตช์สุดท้ายของคลิปนี้นะก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปเลยครับผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโอสติลก็จะดรอปตัวเองนะให้แบบพวกน้องๆได้ดันขึ้นมาแล้วตัวเองก็จะมาเน้นบอลถ้วยแทนครับผมคาราบาวครับเราเข้ารอบชิงนะผ่านทางเบนฟอร์ดมาได้ครับผมมาเจอกับทางหงแดงลิเวอร์พูลเรียกว่าเป็นแดงเดือดที่ไม่รู้ว่าจะใส่ตัวจริงลงกันหรือเปล่านะแต่ว่าโอซิลเรามีชื่ออยู่ในตัวจริงนะครับผมสถานการณ์ในลีกครับผมเหลืออีกประมาณ10ฤดูกาลเอ้ยเหลืออีกประมาณ10แมตช์ก่อนจะจบฤดูกาลครับผมก็แมนยูอยู่ที่3ซึ่งก็ถือว่าก็ทรงๆแหละนะครับผมอย่างน้อยก็น่าจะได้ไปเล่นบอลยูฟ่าในฤดูกาลต่อไปนะครับก่อนเราจะมาเริ่มกันเรามาสรุปผลงานโอซิลที่ผ่านมาดีกว่าผมสโมสรทั้งหมด3สโมสรนะอิสตันบูลแล้วก็ย้ายไปเบนฟิก้านะครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนะได้บอลลีกไป1ครั้งกับทางด้านเบนฟิก้านะแล้วก็เฮ้ยหรืออิสตันบูลวะลืม แล้วก็ได้บอลภายในประเทศไป1ครั้งนะครับผมก็ถ้าถ้วยคาราบาวได้ก็จะเพิ่มเป็นอีก1ถ้วยนะมูลค่าตอนนี้12ล้านยูโรถือว่าก็โอเคนะตามอายุนะผมติดทีม of the week ไป3ครั้งลงสนามไปทั้งหมด236แมตช์ชนะไป135เสมอ46แล้วก็แพ้ไป55นะครับผมยิงไป50ลูกแอสซิสต์ไป29จริงๆแม่งควรจะสลับกันนะจริงๆป่ะจริงๆควรจะแบบยิงสัก20แล้วก็แอสซิสต์50อะไรเงี้ยอันนี้เอาจริงมันก็เรียกว่าชุดใหญ่ไปเนี่ยเหมือนเราจะสำรองหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงกองหลังเป็นคาเดกกับคอมเมิร์ดอาตาวแบ็คขวาแม็กโทมิเน่ยังอยู่กับทีมอีกเลยโมตมีเปรดี้สุดหน้าตัวเป้าเป็นแอลังกาไหวไหมเนี่ยแล้วหูแล้วลิเวอร์พูลแม่งฟูลทีมจัดโอ้โหอะไรเนี่ยติมมอนเหรอคิมเปมเบ้ซาลิบาดาโลอยู่ลิเวอร์พูลเฉยแชมเบอร์ผมแล้วก็
ซาการีอาโซบอสไลเอเลียดกักโปนุนเยสเดมเบเล่เดี๋ยวลิเวอร์พูลมันเก่งจังอะมาเฮ้ยทำไมสนามมันมืดๆวะอุสมานเดมเบเล่ออกขวาแล้วครับผมถึงทางเดียโก้ดาโลลงเจอทีมเก่านะเฮ้ยเอเลียดยิงอักปากได้แค่มองนะเดเกอาอาจจะเช็คแล้วซาการีอาดักได้แล้วมาถึงดุนเยสซาการีอาให้บอลของโซปอสไลน์ 1-0 เลยจังหวะที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าโซบอลไลจะยิงนะโอ้โหขึ้นนำเลยครับเลี้ยวครูเรียกว่าแงะออกมาไม่ออกจากหน้าปากประตูนะติดเลี้ยวครูหมดเลยจังหวะ2เนี่ยแล้วโซบอลไลจับแล้วยิงซ้ายเลยอาจจะไม่คาดคิดเบรดี้เลยครับผมยกถึงแอนโทนี่แล้วยิงมันไม่โดนตัวไม่เต็มเอ็มเบเล่เปิดมาเป็นดาวินนูนเยสครับผมโอ้โห 2-0 จาก2จังหวะของลิเวอร์พูลเดี๋ยวก่อนกองหลังเราทำอะไรวะเนี่ยหรือคือลิเวอร์พูลมันเก่งเกินโซบอสไลน์มาอีกแล้วต้องดูว่ายิงเองของโซบอสไลน์กำลังมีกำลังใจอยู่ดาโล่อาวิดูเยสให้อีกแล้วทำชิงกันบอลถึงเดียวโกดาโล่ติดบล็อกแล้วก็ยังไม่เข้าเกือบไปเหมือนกันตีต่อเฟดี้เอาละครับผมจังหวะนี้แอนโทนี่ยิงโอซิลโอ้ติดบล็อกให้ตัดหลังมาของแอนโทนี่เอลังกาครับผม2-1ออฟไซด์เหรอโอ้โหโอกาสทองลำหน้าให้ทะลุช่องเอาก็จังหวะนี้ของเมซุสโอซิลเร็วๆๆยังได้อยู่ 2-1 เลยครับผมไล่มายังไม่จบยังมีโอกาสอยู่เมซุสโอซิลต้องชมแอนโทนีที่จ่ายลูกนี้คิลเลอร์พาสนะครับผมแล้วจับเหมือนจะไกลไปแต่ว่าตามมาทันนะโอซิลเรียกว่าเฮือกสุดท้ายหรือวิ่งจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็ยิงเข้าไปได้ครับผมทำประตูในรอบชิงเอซูตโอซิลให้ตรงกลางดูเยสให้ทะลุช่องมาถึงอุสมานเดมเบเล่ 3-1 เลยโอ้โหจบอย่างนี้ที่ทำมาทั้งหมดพังพินาศคือหลังเราอ่ะแม่งประกบตัวกันแบบทุเรศมากเอาจริงนะไอ้คู่กองหลังเราเนี่ยดูดิมันยืนกันแบบโอ้โหปล่อยเขายิงอ่ะแต่ละลูกนี่คือแบบเน้นๆทั้งลูกเลยไม่ต้องโทษเดเกอาเลยเห็นไหมเล่ให้ตามช่องสูตรเติมครับผม 4-1 ยอมรับความพ่ายแพ้ไปซาแมนยูสมควรแพ้แล้วครับผมฮาวีเอลหลังแบบนี้ใครๆก็ยิงได้บอกเลยเขาเรียกว่าไอดอลคือแม็กไกวร์นะครับผมการประกบตัวที่ค่อนข้างเข้าขั้นคำว่าวิกฤตเลยดีกว่านะครับผมยืนมองอย่างเดียวเซฟด้วยสายตาเทกาบอกไม่รู้จะเซฟไงละโจยกมาเอาเขาตัวนี้ตักลูกของโอซิลก็เนี่ยเล่นดีอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โหดูดิโอซิลบอกเป็นทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นทั้งเพลย์เมคเกอร์เป็นทั้งกองหน้าให้นาโจเปิดไหมยิงติดบล็อกไม่ได้ยิงว่ะเอาได้อยู่โอ้โหติดบล็อกเอาแล้วจุดโทษอีกสักลูกหนึ่งแบงก่อนจบเกมอีกสักลูกหนึ่งยิงไปติดมือติดแขนซาลิบาผมเต็มๆก่อนจะจากกันแฮตทริกอย่างน้อยแพ้ก็สมศักดิ์ศรีขวาซ้ายถ้าขวานี่ผิดทางละแฮตทริกฮีโร่ผมแต่ว่าตามไม่ทันนี่หมดเวลาแล้วน่ะอย่างน้อยดีใจก่อนดีใจท่านี้ก่อนเอกลักษณ์อย่างน้อยก็ได้แฮตทริกรอบจริงแล้วกันเมซุสโอซิลผมถึงจะไม่ได้แชมป์อีกแล้วนะ
อยู่นี้เป็นไรเล่นไม่ค่อยได้แชมป์เล่นแบบเป็นเพลเยอร์หรือว่าทีมมันไม่ดีวะนะ4ต่อ3ครับผมลิเวอร์พูลเล่นดีกว่าจริงนะเราเพิ่งมาเร่งเครื่องช่วงท้ายเกมแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ดูผ่อนๆไปด้วยครับผมจบเกมด้วยสกอร์นี่แหละ4ต่อ3ลิเวอร์พูลได้แชมป์คาราบาวครับไปครองแต่สนุกมากนะเล่นโอซิวอ่ะถึงจะแบบเรื่องความเร็วเรื่องสปีดอะไรแบบช้าลงเยอะนะแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยโอซิลนี่คือแบบสุดๆนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นโอซิลตอนเล่นนะไปหาดูนะครับผมคือแล้วคุณจะรู้สึกว่าการแอสซิสต์ที่คือแม่งสวยกว่าตอนยิงอ่ะคือแบบว้าวอ่ะอารมณ์เหมือนดูเควินเดอร์บอยอะไรประมาณนั้นอ่ะคือแบบจ่ายบอลดีจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงจนจบคลิปนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องด้วยนะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากเห็นใครก็คอมเมนต์กันมานะฟีฟ่าภาคใหม่จะออกละอีกเดือน2เดือนป่ะรอเล่นนะก็ลากันไปด้วยช็อตดีใจของลิเวอร์พูลแหละแชมป์คาราบาวนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ